อาหารที่ประกอบด้วยเนื้อแดงเพียงอย่างเดียวจะมีความหมายทางโภชนาการที่สำคัญทั้งเชิงบวกและเชิงลบในด้านหนึ่งเนื้อแดงเป็นแหล่งโปรตีนชั้นยอดวิตามิน B12 และ B6 และแร่ธาตุที่จำเป็นเช่นเหล็กและสังกะสีสารอาหารเหล่านี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการรักษาเซลล์เนื้อเยื่อและอวัยวะให้แข็งแรงและอาหารที่อุดมด้วยเนื้อแดงก็ให้สารอาหารเหล่านี้ในปริมาณที่เพียงพออย่างไรก็ตามการรับประทานอาหารที่ประกอบด้วยเนื้อแดงเพียงอย่างเดียวก็อาจนำไปสู่การขาดสารอาหารที่จำเป็นอื่นๆได้เช่นกันตัวอย่างเช่นเนื้อแดงมีวิตามินซีไฟเบอร์และไขมันที่ดีต่อสุขภาพต่ำซึ่งมีความสำคัญต่อการรักษาระบบย่อยอาหารการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันและความเป็นอยู่ที่ดีโดยรวมการรับประทานอาหารที่ขาดสารอาหารเหล่านี้อาจทำให้เกิดปัญหาสุขภาพได้หลายอย่างรวมถึงอาการท้องผูกท้องร่วงและการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแอนอกจากนี้อาหารที่มีเนื้อแดงสูงและสารอาหารอื่นๆต่ำยังเชื่อมโยงกับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นของโรคเรื้อรังเช่นโรคหัวใจโรคหลอดเลือดสมองและมะเร็งบางงอชนิดเนื่องจากเนื้อแดงมีไขมันอิ่มตัวสูงซึ่งสามารถเพิ่มระดับคอเลสเตอรอลและเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหัวใจได้และเนื้อสัตว์แปรรูปเช่นเบคอนและไส้กรอกมีสารกันบูดและสารเติมแต่งที่เชื่อมโยงกับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นของโรคมะเร็งนอกจากนี้การรับประทานอาหารที่มีแต่เนื้อแดงก็จะมีสารอาหารที่จำเป็นอื่นๆต่ำเช่นแคลเซียมวิตามินดีและโพแทสเซียมซึ่งมีความสำคัญต่อการรักษาสุขภาพกระดูกกล้ามเนื้อและการทำงานของเส้นประสาทสิ่งนี้อาจนำไปสู่ปัญหาสุขภาพหลายอย่างรวมถึงโรคกระดูกพรุนกล้ามเนื้อเป็นตะคริวและความเสียหายของเส้นประสาทแม้ว่าอาหารที่อุดมด้วยเนื้อแดงสามารถให้สารอาหารบางชนิดได้อย่างเพียงพอแต่อาหารที่ประกอบด้วยเนื้อแดงเพียงอย่างเดียวจะนำไปสู่การขาดสารอาหารที่จำเป็นอื่นๆและเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคเรื้อรังสิ่งสำคัญคือต้องรักษาอาหารที่สมดุลซึ่งรวมถึงอาหารที่หลากหลายจากทุกกลุ่มอาหารเพื่อให้แน่ใจว่ามีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีอย่างเหมาะสมผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการรับประทานอาหารที่มีเนื้อแดงเพียงอย่างเดียวจะมีความสำคัญและกว้างขวางการผลิตเนื้อแดงโดยเฉพาะเนื้อวัวเป็นสาเหตุสำคัญของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกการตัดไม้ทำลายป่าและมลพิษทางน้ำข้อกังวลหลักประการหนึ่งคือการปล่อยมีเทนซึ่งเป็นก๊าซเรือนกระจกที่มีศักยภาพจากปศุสัตว์มีเทนผลิตขึ้นในระบบย่อยอาหารของสัตว์เคี้ยวเอื้องเช่นวัวและถูกปล่อยออกสู่ชั้นบรรยากาศสอผ่านทางมูลสัตว์และอาการท้องอืดอุตสาหกรรมปศุสัตว์มีส่วนรับผิดชอบต่อการปล่อยก๊าซเรือนกระจกประมาณ 14.5% ทั่วโลกโดยการผลิตเนื้อวัวเป็นผู้มีส่วนร่วมรายใหญ่ที่สุดอาหารที่ประกอบด้วยเนื้อแดงเพียงอย่างเดียวจะช่วยเพิ่มการปล่อยก๊าซมีเทนได้อย่างมากซึ่งจะเร่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและส่งผลร้ายแรงต่อสิ่งแวดล้อมอีกประเด็นหนึ่งคือการตัดไม้ทำลายป่าความต้องการเนื้อแดงโดยเฉพาะเนื้อวัวนำไปสู่การตัดไม้ทำลายป่าอย่างกว้างขวางในหลายส่วนของโลกป่าไม้ได้รับการแพ้วถางเพื่อเปิดทางให้เป็นพื้นที่ทุ่งเลี้ยงสัตว์และปลูกพืชผลเพื่อเป็นอาหารปศุสัตว์สิ่งนี้ไม่เพียงแต่ทำลายแหล่งที่อยู่อาศัยและความหลากหลายทางชีวภาพเท่านั้นแต่ยังก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้วยการปล่อยคาร์บอนที่สะสมไว้ออกสู่ชั้นบรรยากาศมลพิษทางน้ำเป็นอีกหนึ่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญของการผลิตเนื้อแดงการใช้ปุ๋ยยาฆ่าแมลงและปุ๋ยคอกในการผลิตพืชอาหารสัตว์และการกำจัดมูลสัตว์จากการดำเนินงานด้านปศุสัตว์สามารถนำไปสู่มลพิษทางน้ำได้สารอาหารที่ไหลบ่าจากการดำเนินงานทางการเกษตรอาจทำให้เกิดภาวะยูโทรฟิเคชันซึ่งเป็นกระบวนการที่สารอาหารส่วนเกินในน้ำนำไปสู่การเจริญเติบโตของสาหร่ายทำให้ออกซิเจนในน้ำหมดไปและเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำนอกจากนี้การใช้ยาปฏิชีวนะมากเกินไปในอุตสาหกรรมปศุสัตว์สามารถนำไปสู่การดื้อยาปฏิชีวนะซึ่งเป็นภัยคุกคามที่สำคัญต่อสุขภาพของมนุษย์การแพร่กระจายของแบคทีเรียที่ดื้อยาปฏิชีวนะอาจรุนแรงขึ้นโดยการขนส่งสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์
ซึ่งนำไปสู่วิกฤตสุขภาพทั่วโลกอาหารที่ประกอบด้วยเนื้อแดงเพียงอย่างเดียวจะมีผลกระทบอย่างมากต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งมีส่วนทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการตัดไม้ทำลายป่ามลพิษทางน้ำและการดื้อยาปฏิชีวนะจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องนำแนวปฏิบัติด้านอาหารอย่างยั่งยืนมาใช้ผลกระทบทางจริยธรรมของการรับประทานอาหารประเภทเนื้อแดงเพียงอย่างเดียวนั้นมีหลายแง่มุมจริงๆและทำให้เกิดคำถามที่สำคัญเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อสัตว์ในอุตสาหกรรมปศุสัตว์ประการหนึ่งอุตสาหกรรมปศุสัตว์เป็นแหล่งการจ้างงานและการเติบโตทางเศรษฐกิจที่สำคัญซึ่งสร้างงานและรายได้ให้กับผู้คนหลายล้านคนทั่วโลกนอกจากนี้การผลิตเนื้อแดงยังเป็นแหล่งโปรตีนที่มีคุณค่าและสารอาหารที่จำเป็นอื่นๆสำหรับการบริโภคของมนุษย์อย่างไรก็ตามการปฏิบัติต่อสัตว์ในฟาร์มอุตสาหกรรมทำให้เกิดความกังวลและอย่างมากเกี่ยวย่อกับสวัสดิภาพสัตว์และการปฏิบัติต่อสัตว์อย่างมีจริยธรรมสัตว์หลายชนิดในอุตสาหกรรมปศุสัตว์ได้รับการเลี้ยงดูมาในสภาพที่แออัดและไม่ถูกสุขลักษณะและต้องได้รับการปฏิบัติเช่นการตัดจงอยปากการตัดหางและการตอนโดยไม่ต้องบรรเทาอาการปวดพวกมันมักถูกขนส่งเป็นระยะทางไกลในสภาพที่กับแคบและไร้มนุษยธรรมและถูกฆ่าด้วยวิธีที่อาจสร้างความเจ็บปวดและน่าวิตกกังวลนอกจากนี้ความต้องการเนื้อแดงยังนำไปสู่การพัฒนาการดำเนินการเกษตรกรรมเชิงอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่ให้ความสำคัญกับประสิทธิภาพและผลกำไรมากกว่าสวัสดิภาพสัตว์การดำเนินการเหล่านี้มักอาศัยการใช้ยาปฏิชีวนะและฮอร์โมนเพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโตและป้องกันโรคซึ่งอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพของสัตว์และมนุษย์ได้ผลกระทบทางจริยธรรมของการรับประทานอาหารประเภทเนื้อแดงเพียงอย่างเดียวไม่ได้จำกัดอยู่เพียงการปฏิบัติต่อสัตว์ในอุตสาหกรรมปศุสัตว์เท่านั้นการผลิตเนื้อแดงยังเกี่ยวข้องกับการเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมรวมถึงการตัดไม้ทำลายป่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและมลพิษทางน้ำผลกระทบเหล่านี้อาจส่งผลกระทบร้ายแรงต่อทั้งประชากรมนุษย์และสัตว์และทำให้เกิดคำถามเกี่ยวกับความยั่งยืนของอาหารที่อาศัยผลิตภัณฑ์จากสัตว์เพียงอย่างเดียวนอกจากนี้การให้ความสำคัญกับการบริโภคเนื้อแดงสามารถยืดอายุเพศที่เป็นอันตรายและทัศนคติแบบเหมารวมทางวัฒนธรรมได้เช่นเดียวกับการเสริมสร้างพลังอำนาจที่สร้างความเสียหายระหว่างมนุษย์และสัตว์ตัวอย่างเช่นความคิดที่ว่าผู้ชายควรกินเนื้อแดงเพื่อเป็นผู้ชายแท้สามารถยืดอายุความเป็นชายที่เป็นพิษและเสริมสร้างบทบาททางเพศที่เป็นอันตรายได้สุดท้ายนี้ผลลัพธ์ที่อาจเกิดขึ้นจากการรับประทานอาหารประเภทเนื้อแดงเพียงอย่างเดียวเพื่อสิทธิสัตว์และสวัสดิภาพสัตว์นั้นมีนัยสำคัญความต้องการเนื้อแดงอาจนำไปสู่การแสวงหาผลประโยชน์และการทารุณกรรมสัตว์และยังสามารถสืบสานวัฒนธรรมที่มองว่าสัตว์เป็นสินค้าโภคภัณฑ์มากกว่าสิ่งมีชีวิตที่มีความรู้สึกสิ่งนี้อาจมีผลกระทบร้ายแรงต่อการปฏิบัติต่อสัตว์อย่างมีจริยธรรมและอาจบ่อนทำลายความพยายามในการส่งเสริมสวัสดิภาพและสิทธิสัตว์ผลกระทบทางจริยธรรมของการรับประทานอาหารประเภทเนื้อแดงเพียงอย่างเดียวมีความซับซ้อนและหลากหลายแง่มุมและทำให้เกิดคำถามที่สำคัญเกี่ยวกับสวัสดิภาพสัตว์ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมและทัศนคติทางวัฒนธรรมต่อสัตว์ด้วยจำนวนประชากรโลกที่คาดว่าจะสูงถึงเกือบ 10,000 ล้านคนภายในปี 2,593 ความมั่นคงด้านอาหารจึงเป็นปัญหาเร่งด่วนที่ไม่อาจมองข้ามได้จำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้นของโลกจะต้องได้รับการผลิตอาหารเพิ่มขึ้นอย่างมากและอาหารประเภทเนื้อแดงเพียงอย่างเดียวจะก่อให้เกิดความท้าทายที่สำคัญในการตอบสนองความต้องการนี้การรับประทานอาหารประเภทเนื้อแดงเพียงอย่างเดียวนั้นต้องใช้ที่ดินน้ำและอาหารจำนวนมหาศาลในการดำรงอยู่การผลิตเนื้อแดงโดยเฉพาะเนื้อวัวเป็นกระบวนการที่ต้องใช้ทรัพยากรมากซึ่งต้องใช้พื้นที่จำนวนมากสำหรับเลี้ยงสัตว์และผลิตอาหารสัตว์นอกจากนี้น้ำที่ใช้ในการผลิตเนื้อวัว1ปอนด์ยังสูงกว่าที่จำเป็นสำหรับแหล่งโปรตีนอื่นๆเช่นสัตว์ปีก
ปลาหรือพืชทางเลือกอื่นๆอย่างมากนอกจากนี้ความต้องการเนื้อแดงที่เพิ่มขึ้นจะนำไปสู่การตัดไม้ทำลายป่าการทำลายถิ่นที่อยู่อาศัยและความเสื่อมโทรมของดินซึ่งจะส่งผลร้ายแรงต่อสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมปศุสัตว์มีส่วนสำคัญในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอยู่แล้วและความต้องการเนื้อแดงที่เพิ่มขึ้นจะทำให้ปัญหานี้รุนแรงขึ้นเท่านั้นเมื่อคำนึงถึงความท้าทายเหล่านี้จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสำรวจแหล่งอาหารทางเลือกที่ยั่งยืนซึ่งสามารถจัดหาให้กับประชากรโลกที่เพิ่มขึ้นโดยไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือความพร้อมของทรัพยากรการรับประทานอาหารที่มีพืชเป็นหลักซึ่งอุดมไปด้วยสารอาหารและต้องการพื้นที่น้ำและอาหารสัตว์น้อยกว่าเนื้อแดงอย่างมากถือเป็นทางเลือกที่น่าสนใจอาหารที่มีพืชเป็นหลักสามารถประกอบด้วยอาหารหลากหลายประเภทเช่นผลไม้ผักพืชตระกูลถั่วทูเปลือกแข็งและธัญพืชไม่ขัดสีอาหารเหล่านี้ไม่เพียงแต่มีคุณค่าทางโภชนาการเท่านั้นแต่ยังต้องการพื้นที่น้ำและอาหารสัตว์ในการผลิตน้อยลงอีกด้วยนอกจากนี้อาหารจากพืชสามารถช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกส่งเสริมความหลากหลายทางชีวภาพและสนับสนุนแนวทางปฏิบัติทางการเกษตรที่ยั่งยืนการรับรองความมั่นคงทางอาหารสำหรับประชากรโลกที่เพิ่มขึ้นจำเป็นต้องเปลี่ยนไปสู่แหล่งอาหารที่ยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมการรับประทานอาหารประเภทเนื้อแดงอย่างเดียวไม่ใช่วิธีแก้ปัญหาที่ใช้ได้และอาหารจากพืชเป็นทางเลือกที่น่าสนใจซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการทางโภชนาการของประชากรไปพร้อมๆกับการปกป้องสิ่งแวดล้อมการรับประทานอาหารประเภทเนื้อแดงเพียงอย่างเดียวจะมีความหมายทางวัฒนธรรมและสังคมอย่างมากเนื่องจากการบริโภคเนื้อแดงมักเกี่ยวข้องกับความมั่งคั่งสถานะและอำนาจในหลายวัฒนธรรมเนื้อแดงถือเป็นสินค้าฟุ่มเฟือยและสงวนไว้สำหรับโอกาสพิเศษหรือใช้เป็นสัญลักษณ์ของความมั่งคั่งและความเจริญรุ่งเรืองการรับประทานอาหารที่ไม่รวมอาหารกลุ่มอื่นอาจทำให้ความไม่เท่าเทียมกันทางสังคมและเศรษฐกิจที่มีอยู่รุนแรงขึ้นเนื่องจากผู้ที่ไม่สามารถซื้อเนื้อแดงได้อาจถูกมองว่าด้อยกว่าหรือสมควรได้รับความเคารพน้อยกว่านอกจากนี้ความสำคัญทางวัฒนธรรมของเนื้อแดงยังมีมากกว่าคุณค่าทางโภชนาการอีกด้วยในหลายวัฒนธรรมการบริโภคเนื้อแดงฝังแน่นอยู่ในประเพณีทางวัฒนธรรมและปฏิสัมพันธ์ทางสังคมตัวอย่างเช่นในบางวัฒนธรรมการรับประทานอาหารที่ไม่มีเนื้อแดงถือว่าไม่สมบูรณ์หรือไม่เพียงพอและผู้จัดอาจถูกมองว่าไม่สามารถจัดเตรียมอาหารให้แขกได้ในทำนองเดียวกันการแบ่งปันอาหารประเภทเนื้อแดงมักเป็นส่วนสำคัญของการรวมตัวทางสังคมและการเฉลิมฉลองและการรับประทานอาหารประเภทเนื้อแดงเพียงอย่างเดียวอาจนำไปสู่ความรู้สึกถูกกีดกันหรือโดดเดี่ยวสำหรับผู้ที่ไม่สามารถเข้าร่วมได้นอกจากนี้ระบบอาหารทั่วโลกถูกสร้างขึ้นเพื่อการผลิตและการจำหน่ายเนื้อแดงและการเปลี่ยนไปใช้อาหารประเภทเนื้อแดงเพียงอย่างเดียวอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญย่อห่วงโซ่อุปทานอาหารทั่วโลกความต้องการเนื้อแดงเป็นตัวขับเคลื่อนหลักที่ทำให้เกิดการตัดไม้ทำลายป่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและมลพิษทางน้ำและความต้องการที่เพิ่มขึ้นอีกอาจทำให้ปัญหาเหล่านี้รุนแรงขึ้นนอกจากนี้การกระจุกตัวของการผลิตเนื้อแดงในฟาร์มอุตสาหกรรมขนาดใหญ่บางแห่งอาจทำให้สูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพและอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการอื่นๆลดลงโดยการรับประทานอาหารประเภทเนื้อแดงเพียงอย่างเดียวจะมีผลกระทบทางวัฒนธรรมและสังคมอย่างมีนัยสำคัญทั้งในสังคมส่วนบุคคลและทั่วโลกแม้ว่าการบริโภคเนื้อแดงมักจะเกี่ยวข้องกับความมั่งคั่งและสถานะแต่สิ่งสำคัญคือต้องพิจารณาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อความไม่เท่าเทียมกันทางสังคมและเศรษฐกิจประเพณีทางวัฒนธรรมและระบบอาหารทั่วโลกระบบอาหารที่ยั่งยืนและเสมอภาคมากขึ้นจะให้ความสำคัญกับอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการที่หลากหลายแทนที่จะพึ่งพาเนื้อแดงเพียงอย่างเดียวเพื่อตอบสนองต่อความท้าทายที่เกิดจากอาหารประเภทเนื้อแดงเท่านั้นนวัตกรรมทางเทคโนโลยีอาจมีบทบาทสำคัญในการจัดการกับข้อกังวล
ด้านความมอยั่งยืนจริยธรรมและโภชนาการตัวอย่างเช่นเทคโนโลยีเกิดใหม่เช่นเนื้อสัตว์ที่ปลูกในห้องทดลองการเกษตรกรรมที่แม่นยำและแหล่งโปรตีนทางเลือกสามารถช่วยบรรเทาผลกระทบด้านลบของการรับประทานอาหารที่มีแต่เนื้อแดงเท่านั้นเนื้อสัตว์ที่ปลูกในห้องแลบหรือที่เรียกว่าเนื้อสัตว์เพาะเลี้ยงผลิตโดยการปลูกเซลล์สัตว์ในสภาพแวดล้อมที่มีการควบคุมแทนที่จะเลี้ยงยงและฆ่าสัตว์กระบวนการนี้ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการผลิตเนื้อสัตว์ได้อย่างมากเนื่องจากไม่จำเป็นต้องใช้ที่ดินน้ำและอาหารสัตว์จำนวนมากที่จำเป็นสำหรับการเลี้ยงสัตว์นอกจากนี้เนื้อสัตว์ที่ปลูกในห้องแลบสามารถช่วยแก้ไขข้อกังวลด้านจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิภาพสัตว์เนื่องจากไม่จำเป็นต้องฆ่าสัตว์และลดความเสี่ยงของการทารุณกรรมสัตว์เกษตรกรรมที่แม่นยำเป็นอีกเทคโนโลยีหนึ่งที่สามารถช่วยแก้ปัญหาด้านความยั่งยืนที่เกี่ยวข้องกับอาหารประเภทเนื้อแดงเท่านั้นเกษตรกรรมที่แม่นยำเกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเช่นโดรนการถ่ายภาพดาวเทียมและเซ็นเซอร์เพื่อเพิ่มผลผลิตพืชผลและลดของเสียด้วยการใช้เทคนิคการเกษตรที่แม่นยำเกษตรกรสามารถผลิตอาหารได้มากขึ้นโดยใช้ที่ดินน้ำและทรัพยากรน้อยลงซึ่งสามารถช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการผลิตอาหารได้แหล่งโปรตีนทางเลือกเช่นโปรตีนจากพืชโปรตีนจากแมลงและโปรตีนจากสาหร่ายยังสามารถช่วยแก้ปัญหาด้านความยั่งยืนและจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการรับประทานอาหารประเภทเนื้อแดงเท่านั้นแหล่งโปรตีนเหล่านี้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่าแหล่งโปรตีนจากสัตว์แบบดั้งเดิมและสามารถช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมลพิษทางน้ำและความเสื่อมโทรมของที่ดินนอกจากนี้แหล่งโปรตีนทางเลือกสามารถช่วยแก้ไขปัญหาด้านจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิภาพสัตว์เนื่องจากไม่จำเป็นต้องฆ่าสัตว์และลดความเสี่ยงของการทารุณกรรมสัตว์นวัตกรรมทางเทคโนโลยีเช่นเนื้อสัตว์ที่ปลูกในห้องทดลองการเกษตรกรรมที่แม่นยำและแหล่งโปรตีนทางเลือกสามารถมีบทบาทสำคัญในการจัดการปัญหาด้านความยั่งยืนจริยธรรมและโภชนาการที่เกี่ยวข้องกับการรับประทานอาหารประเภทเนื้อแดงเท่านั้นด้วยการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเกิดใหม่เหล่านี้อาจเป็นไปได้ที่จะพัฒนาระบบอาหารที่ยั่งยืนและมีจริยธรรมมากขึ้นซึ่งตอบสนองความต้องการทางโภชนาการของประชากรโลกที่เพิ่มขึ้น